มาที่เรื่องของเรือกันบ้างเป็นเรือโดยสารยังไงนะคะที่ข้ามฟากไปลำน้ำโขงคุณผู้ชมได้รับการยืนยันแล้วจากเหตุเรือล่มนะคะคนโดยสารนั้นเนี่ยเป็นชาวเมียนมาค่ะแล้วก็เดินทางเนี่ยจากฝั่งสปปลาวรับคนงานชาวเมียนมาจะกลับไปที่เมียนมาแต่ว่าเกิดเหตุซะก่อนเรือล่มตอนนี้เนี่ยยังไม่ ชัดเจนในจํานวนผู้โดยสารที่อยู่ในเรือประมาณสัก40-50คนแต่ว่าที่ช่วยมาได้นะคะประมาณสัก16คนก่อนอื่นให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะเดี๋ยวขอเดี๋วขอขอเออรอเดี๋ยวไปสาวด้วยนะฮะเรี๋ยวไปสาวด้วยนะฮะส่งลงกลางของเอาเฮ้ออกนิ่ก่น คุณผู้ชมคะจุดนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะกลางลําน้าโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคํานะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีภาพในภาพเนี่ยจะมีผู้โดยสารลอยคออยู่ตามลําน้ํานี่แหละน้ําโขงน้ําสูงน้งําโขงไหลเชี่ยวด้วยตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าจากการพยายามช่วยเหลือนะเป็นเรือโดยสารลําอื่นๆที่มาช่วยเหลือคนที่ตกน้ําครั้งนี้ช่วยมาได้16คนคแล้วก็ยืนยันค่ะว่าผู้โดยสารบนเรือ4-50คนนี่แหละเป็นชาวเมียนมา นะคะเป็นชาวเมียนมาที่ถูกนายจ้างเลิกจ้างจากทางสงปปาลาวเรือลำนี้ไปรับที่สปปาลาวจะกลับไปที่เมียนมาถ้าเกิดมีนะเดี๋ยวขึ้นภาพมานะคะเนี่ยค่ะต้องการจะไปรับคนงานมานะจุดที่หนึ่งเนี่ยนะถ้าเรือเขตปกครองพิเศษสามเหลี่ยมทองคำสปป,าปาลาวใช่ไหมคะคแต่ทีนี้ที่จะไปเนี่ยจะไปที่เมียนมาจะไปขึ้นที่ท่าขี้เหล็ก แต่จุดที่เกิดเหตุนเนี่ยมันอยู่ฝั่งแถวแถวสามเหลี่ยมทองคำ<ะ>เราก็เลยเจอว่าอ้าวมีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นทีนี้หลังเกิดเหตุนเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางการฝั่งไทยเตรียมการให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันทางการลาวเนี่ยไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากฝั่งไทย กรมเจ้าท่าสำนักงานเชียงแสนมีการทำหนังสือถึงอำเภอเชียงแสนบอกว่าให้มีการแจ้งเรือโดยสารสัญชาติลาวที่จะมารับโดยผู้โดยสารฝั่งไทยเนี่ยต้องสวมเสื้อชูชีพนะไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ออกเรือคือเรือทุกลำเนี่ยดิฉันโทรพูดคุยสอบถามกับทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1น,นะก็บอกว่าเรือทุกลำในฝั่งไทยไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสาร เรือพาณิชย์ต่างๆเรือนําเที่ยวต่างๆทางฝั่งไทยเนี่ยมีการกําชับนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะรับผู้โดยสารต้องสวมเสื้อชูชีพแต่กรณีนี้เหมือนเป็นคนงานชาวเมียนมาถูกเลิกจ้าง แล้วเป็นที่น่าสังเกตนะคะทีมงานเดี๋ยวขึ้นภาพมาให้ดูพร้อมๆกันนะจุดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเรือลำนี้มันถึงล่ม <ฮะ S 1> คือเรือลำนี้บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนหรือเปล่าตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงและไหลแรงนะคะคุณผู้ชมทางจีนก็บอยน้ำน้ำมาน้ำเหนือก็ไหลามาเรามีการเตือนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรือที่ล่มเนี่ยเป็นเรือหางยาวเครื่องยนต์เดียวมีข้อมูลว่าเรือลักษณะแบบนี้ รับผู้โดยสารประมาณสัก25-30คนถือว่าเยอะแล้วอันนั้นก็เยอะแล้วแต่ลำนี้เนี่ยคาดว่า40-50คนเกินหรือเปล่าเกินไปเยอะเลยเกินไปเยอะพี่ดีเกุนจอยทีนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นภาพพร้อมกันอะภาพแผนที่เมื่อกี้อีกสักครั้งหนึ่งเรือลำนี้จะแบบเหมือนทวนกระแสน้ำขึ้นไปเห็นลูกศรไหมคะเห็นลูกศรสีเขียวไหมมันทวนกระแสน้ําขึ้นไปแบบนั้นแล้วน้ําโขมันเยอะน้ําโขมมันไหลแรงเชี่ยวด้วย ไหลเชี่ยวด้วยค่ะแล้วก็คาดว่าเรือเนี่ยเครื่องยนต์ขัดข้องนะคะจังหวะที่เรือเนี่ยเครื่องยนต์ดับอาจจะมีน้ำกระแสน้ําไหลเชี่ยว,ยยยวไปชนไปกระแทกเข้ากับเรือลําอื่นนะนี่ก็เลยเป็นอุบัติเหตุทําให้หลายต่อหลายคนบอกว่าเอ้ย กังวลเห็นอุบัติเหตุเรือล่มเนี่ยไม่กล้าท่องเที่ยวต้องให้ข้อมูลแบบนี้นะว่ากรมเจ้าท่าสํานักงานเชียงแสนเนี่ยมีการกําชับเรื่องของความปลอดภยัยผู้โดยสารทุกคนใส่ชูชีพอันนี้วางใจแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วอุบัติเหตุแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ นะถึงจะมีเห,เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะอ้าพูดถึงเรื่องต,ต้องค้นหาต่อใช่ไหมฮะใช่ค่ะอีกหลายสิบชีวิตเลยใช่ไหมครับเป็นสิบชีวิตอ่าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานเพิ่มเติมนะครับผู้ชมครับแต่11จังหวัดนะฮะเตรียมรับมือน้ําเหนือมาเพิ่มใช่ไหมคุณปุ้มอันนี้คุณพยากรณ์อากาศมาเลยฮะแน่นอนเพราะว่าขื่อเจ้าพระยานะมีการแจ้งเป็นการแจ้งเตือนนะนี่เป็นฉบับที่6นะคะในการปรับเพิ่มการระบายน้ํานะ เป็นอยู่ที่วันนี้นะ 1, 4 4 4 9ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะฉบับที่6บอกว่าจะปรับ1,4น0ไปถึง1,5น0นะคะก็ทำให้มีการปรับระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปนะแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่ฝนมันตกเพิ่มขึ้นด้วยช่วง3-9กันยายนนะสถานีจุดวัดน้ำต่างๆนะคะเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้1,449ลูกบาทเมตรนะคะแล้วจุดวัดน้ำที่บางไยอยุธยาตอนนี้อยู่ที่ 1, 3 7 8ลูกบาทเมตรนะคะต้อง รับทราบกันด้วยนะเพราะว่าพื้นที่ริมน้ำระดับน้ำเขาคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยประมาณสัก0.25ถึง0.40เมตร25เซนถึง40เซนติเมตรนี่แหละพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันก้นน้ำก็ต้องระวังบ้านบางพุทธาที่สิงห์บุรีที่บ้านบางแก้วอ่างทองคลองผงเพงอ่างทองคลองบางบาน,บานพระนครศรีอยุธยา ที่ตำบลหัวเวียงนะคะตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดนอำเภอผักไห่พระนครศรีอยุธยานะคะจุดต่างๆกรมชนละประทานก็ยังมีการออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา ลบบุรีปรทุมธานีนนทบุรีมสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานคร,ครก็ต้องเตรียมรับมือด้วยนะคะกับสถานการณ์น้ำนะระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะสัปดาห์นี้ก็ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยละ่ะ